สวัสดีจ้าสาวจุนในต่างแดนชาติสวัสดีฟังไทยและฟังลาวและฟังยุโรปจ้ามาจากพี่น้องวันนี้สาวจุนจะมาพี่น้องมากนั่นแหละที่เฮ็ดแฮมเบอร์เกอร์กี่แล้วจ้าเนาะเป็นผัดกะเพราไข่เจียวจ้าสาวจุนก็เพิ่งเฮ็ดครั้งแรกก็มาชิมครั้งแรกคือการจากพี่น้องเพราะว่าก็เขาไปเบิ่งเห็นที่พี่เขาแบบเนาะผัดกินแต่แสบอยู่ก็เลยเอามาเฮ็ดกินมาตัดแตงเอาคือเขา โอ้ยจ้าสาวจุนเอาพริกแห้งจ้าแล้วก็มาแสบเนาะมาเด้อจ๋ามาแสบกับสาจิ๋วบ่ได้มีผิดน้ำปลาพี่น้องหิวเขาจัดเบอร์มือนี้เด็ดดีเด็ดดีเด็ดดีจ๋ามือนี้เยอรมันมาจ้าฟังไทยฟังลาวรสชาติกันอะไรจ้าปรุงตามรสชาติเฮาความเผ็ดก็ตามมักจ้ะพอดีเมื่อสาจิ๋วไปร้านไทยมากร้านจีได้ผัดกะเพรามากก็เลยลองอยากกินผัดกะเพราน้ำจ้าผัดหมูผัดซีฟู้ดก็กินมาหลายเลยก็เลยดัดแปลงมากพอดีเขาไปเจอพี่เขาผัดไข่พอดีผัดกะเพราไข่ก็อาจจะเป็นแบบเมนูที่ผัดอย่างนี้มันขั้นเลยร่องเบิ่งกับพี่น้องแซ่บเนาะแซ่บรสชาติตามข้าวเลยหอมผัดใบกะเพราจ้ะหอมพริกแห้งน้ำเราจะค่อยมักนะซอสพริกแห้งจ้ะก็จะข้าวถอดไข่ ขอบคุณลองเบิ่งด้วยพี่น้องแซ่บด้วยมันดูง่ายๆเร็วนั่นบักเป้าและหลายหอมเลยไพ่มักบักเป้าและหลายในพี่น้องเนาะมันจะหอมไหมกับผ้าบางอย่างก็ถ้ากินถอดไข่นั่งได้สองรสชาติเลยได้สองแบบฟินมากทั้งถอดไข่ทั้งผัดกะเพรามันได้แบบอันเดียวกันเลยเปลี่ยนจากส้มตำอ
หรืออาจจะบางคนก็ลอกมาเหลือเป็นน้องมะหรือว่าแต่ซอสจิ้วเพิ่งลองครั้งแรกจะเป็นน้องแซ่บอยู่ถ้าจะนำท่านไหนลอกลองบ้างจ้ะใส่พริกแห้งมันจะเผ็ดอีกแบบนึงแต่พี่หนูพริกสดกับพริกแห้งมันแตกต่างกันจ้ะมันจะชวนกันค่ะพริกสดพริกแห้งบอจ้ะแซ่บ โอเคจ้าคลิปผัดกะเพราไข่เจียวกับแค่นี้นะจ๊ะเนาะขอบคุณหลายๆจ้าที่เขามารับติดตามช่องคลิปซาวจิ๋วเลยกำลังให้กำลังใจซาวจิ๋วนะจ๊ะนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อที่จะบ่พลาดคลิปใหม่ๆที่ซาวจิ๋วเอาลงนะจ๊ะเนาะมาพบกันคลิปหน้าบ๊ายบาย